บทลงโทษของเราสุดปังสุดปังคืออะไรครับคุณแจ๊ดเราจะให้ผู้พ่ายแพ้นะถือขนมปังไว้แล้วคนที่ใส่สังขยานั้นก็เป็นผู้ที่ชนะจุดตังไม่ได้เจาะจงนะครับว่าคุณจะต้องโฟกัสเฉพาะที่ขนมปังคุณอยากใส่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะใช่เล่นได้เขาพูดอยู่ทำไมไม่ฟังล่ะเมื่อกี้เราไม่อยากเล่นแต่ว่าอันนี้มันมีกรณียกเว้นบางคนอ่ะแบบอาจจะต้องเปื้อนน้อยหน่อยเพราะมีงานต่อมีคนมีงานต่อมีใครมีงานต่อไหมฮะหกโมงครึ่งครับไปไหนฮะผมต้องออกไปไลฟ์สดฮะกับน้องเน็กครับถ้างานช่วงดวงก็ต้องรีบเร่งไปอาบน้ำหน่อยใช่ไหมประมาณนั้นป่ะคือตีโจทย์ผิดอยู่โจทย์คือว่าพี่มีงานต่อ6โมงครึ่งหรือไม่เอาไม่ต้องอาบก็ได้เอาทิชชู่เช็ดเอาแล้วก็ไปงานต่อเลยอย่าคิดอย่างนี้สิวะมีงานต่อนี่มีงานต่อไหมเนี่ยไม่มีมา2เดือนแล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีงานต่องานที่ต่อไม่มีแล้วก็ไม่มีอีกด้วยค่ะอ๋อคือไม่มี2งานเลยรอให้สัญญานะครับเราแจกขนมปังกันเลยเดี๋ยวเราลงโทษกันเลยนะครับผมพร้อมนะฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญลงโทษลงโทษเลยปึ๊บปึ๊บต้องใส่เยอะดิเอาถือดีๆนะไม่คือของพี่ตรงกลางมันผสมมันพี่ต้องไปไลฟ์สดทั้งพี่นะพี่ต้องไปไลฟ์สดโอ้โหโอ้โหอะไรนะใครใส่พี่ตั้งซะเยอะเลยเนี่ยเอาจริงนะเอาบอกตรงนะตอนนี้พี่อยู่นี่แหละให้2คนดูแล้วเขาไปไลฟ์สดแทนสภาพพี่คงจะอาบอีกนานเลยแหละอันนี้คือความสนุกสนานของเกมรูมของเราในวันนี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้านะครับเวลาบ่ายโมงนะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับแจ๊ดเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวฝากโทรไปหาน้าเด็กเลยตักไปไม่ได้แล้วโอ้ยตายแล้วแค่สายหวานจบสายหวานเลยความตานเนี่ยโอ้โหถ้าไม่โดนเลยนะเธอเนี่ยสัปดาห์หน้าครับพบกับเกมที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสขั้นสูงตาต้องไวคุณยายขายทุกอย่างคนที่เป็นลูกค้า2คนที่จะมาซื้อของจากคุณยายเนี่ยอยากซื้ออะไรเราบอกคุณยายเลยแต่คุณยายจะไม่ได้ยินต้องอ่านปากเอาเอาอะไรเจ้าหนูไข่ไข่เยี่ยวไข่เจียวไข่เยี่ยวม้าก็แจ๊กทำไม่ได้หูต้องดีตอบครับสมสารครับสมสารถูกต้องครับโอ้โหนี่ต้องเฉลยก่อนดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้เราเปิดเฉลยวิ่งมาเพื่อและมีลิ้นเป็นเลิศแต่แล้วเมนูที่เขากินเนี่ยหรืออร่อยเร็วมากอ่ะจากการแสดงของรัศมีแขเนี่ยนางรู้แล้วว่าอร่อยนางรีบบ้วนพิ้งก่อนเลยใช่ผู้หญิงที่แสดงเก่งอย่างเงี้ยหลอกผมไม่ได้เลยผมบอกแค่นี้โอ้โหจันตุ้ยปากเจอน้ำแพ้กุ้งเหรอนี่เกมรูปอาทิตย์หน้าตาสถานแน่นอน